อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News กระแสดีตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องสองนรีทางช่อง7ที่ได้นางเอกสาวมินพีชยามารับบทเป็นฝาแฝดที่นิสัยต่างกันและด้วยเนื้อหาละครที่เข้มข้นมาตลอดในทุกตอนก็ยิ่งทำให้แฟนละครอินกันสุดๆจนตัวเลขเรตติ้งพุ่งไม่หยุดโดยเมื่อคืนวันนี้7ตุลาคมก็ได้ฉายตอนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีแฟนๆหลายคนยกให้เป็นละครรีเมคที่ดีที่สุดอีกหนึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดสาวมินก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังละครจบและได้รับกระแสตอบรับดีมากในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์เป็นภาพที่หนึ่งโดนยิงพร้อมข้อความว่าขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกท่านและคนเขียนบทสองนรีเรื่องนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเลยหากขาดคนกลุ่มนี้มินขอบคุณและดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในละครเรื่องนี้ขอบคุณแฟนละครทุกคนในทุกกระแสตอบรับที่ชื่นชม12และตัวละครอื่นละครเรื่องนี้มินตั้งใจกับมันจริงๆพยายามที่จะเข้าถึงตัวละครให้มากที่สุดยอมรับว่าเหนื่อยมากแต่ก็คุ้มที่ได้ทำให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับละครเรื่องนี้สุดท้ายสิ่งที่อยากฝากและเราจะได้เรียนรู้จากละครเรื่องนี้คือความรักของครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดงานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทั้งชื่นชมฝีมือการแสดงของสาวมินรวมไปถึงนักแสดงคนอื่นๆและเมื่อคืนนี้อินมากดูแล้วน้ำตาไหลตามเลยนอกจากนี้ยังเชียร์ขอให้มีภาค2ต่อกันรัวๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.comฝากทีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวทีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ